ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 8 9 1กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนรขึ้น15ค่ำเดือน8ปีชวดตรงกับวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่อง การไม่คบคนผ่านคบบัณฑิตเป็นอุดมมงคลโดยพระมหาวิโรธคุตตะวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานเบญจศีลณนะกาลบัดนี้เธอน พะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัทสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ ธรสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสรนังขจามิทุติยัมปิ ธรรมังสระนังคาชามิท so ุต so ิยามปิสร้างขังสระนังคาชามิทุติยามปิสร้างขังสระนังคาชามิตติยามปิพุทธังสระนังคาชามิตติยามปิพุทธังสระนังคาชามิตติยามปิธรรมังสระนังคาชามิ ตาติยัมปิธรมร,มมธรมังสระนังขจามิตติยัมปิสังขังสระนังขจามิตาติยัมปิสังขังสระนังขจามิติสระณะขมันังนิธิตังอามะพันติมปานาติปาตา เวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาทิปาตาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาธานา เวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปะมาทธานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะ มัชฌปะมมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเรณสุขติงยันติสีเรณโภคสัมปทาสีเรณน,นิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโส ฮาเยาตุรามัญจรุการทิปติสหปฏิกานชริยันธิวรังอายาจารย์สันติจัสตาปราชักชาติการเทศตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชะอัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคจชามิธรรมังสรณังคจชามิสังฆังสรณังคจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสระนังขชามิทุติยมปิธรรมังสระนังขชามิทุติยมปิสังขังสระนังขชามิตติยมปิพุทธังสรนังขชามิตติยมปิธรรมังสรนังขชามิ ต,ติยามปิสังขังสรนังคาชามิติสรณะคมนังนิิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ กามสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยมิโมสาวาธาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยมิสุราเมารยะมัชปะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยมิ อิมานิปัญจสศิขาปทานิสีเรณสุขติงยันติศิเรณโภคสัมปทาสีเรณน,นิพุติงยันติตัดสมาศีรังวิโสทะเย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะาเสวนาจะพารานังปันติตานจะ เสวนาเอตมังกรมุตตมันตีณนะบัดนี้อัตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในมงคลคาถาที่ว่าไม่คบคนพานและการครบบัณฑิตเป็นอุดมมงคลเพื่ออนุโมทนากุศลส่วนธรรมัสสวนรไม ซึ่งท่านทั้งหลายได้ตั้งใจรับฟังอยู่ในเวลานี้เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์แสดงมาแล้วเป็นเวลานานแต่ไม่เป็นของเก่าจนเกินสมัยเข้ากับเหตุในปัจจุบันได้ทุกยุคทุกสมัยเช่น การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีหรือเป็นคนดีและไม่คบคนพาลในช่วงของวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาในปี2563นี้ซึ่งวันที่อาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศานานี้ก็เป็นวันอาสาฬหาบูชาในวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันเข้าพรรษา ในกิจกรรมซึ่งาทางวัดได้จัดขึ้นก็จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้และการไปทำกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาในช่วงของวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานี้นะอาตมาภาพก็อยากจะขอเตือนญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่จะไปร่วมกิจกรรมในวัดหรือไปทำบุญตามวัดต่างๆก็ขอให้ปฏิบัติตามที่วัดท่านได้กำหนดเอาไว้นะแล้วก็ให้รู้จักการเว้นระยะห่างทางสังคมที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เพื่อความสะดวกและความสงบและความสบาย ของของวัดแล้วก็ของตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อาตมาภาพจะได้นำมาบรรยายในวันนี้นะในวันอาสาฬหาบูชานี้เป็นเรื่องของการไม่คบคนพานแล้วก็ครบบัณฑิตที่เราบอกว่าเป็นอุดมมงคลน,นั้นเป็นอย่างไรถ้ามีคนถามถามว่าคนดีคนดีนั้นเป็นอย่างไรอาตมาภาพก็จะขอวิสัชนาว่า คนดีก็คือบัณฑิตนะแล้วถามว่าคนไม่ดีละ่ะเป็นอย่างไรคนไม่ดีก็คือคนพาน,นั่นเองแล้วยังมีคนถามอีกนะว่าคนพานกับบัณฑิตนั้นเนี่ยเ,เราจะดูอย่างไรละ่ะถึงจะรู้ว่าไอคนนี้เป็นคนพานไอคนนี้เป็นบัณฑิตมันดูกันยากนะเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องสามีภรรยาครูบาอาจารย์เจ้านายของเรา ก็ก,ก็ก็ได้นะเราจะดูยังไงว่าคนคนนี้เป็นคนพานหรือคนคนนี้เป็นบัณฑิตท่านกล่าวว่าคําคว่าคนพาน,นั้นนะ่ะท่านบอกว่าท่านแปลว่าตัดประโยชน์นะคือตัดประโยชน์ทั้งในชาตินี้และประโยชน์ของในชาติหน้าหรือตัดประโยชน์ของตนแล้วก็ประโยชน์ของคนอื่นไอ้คนพานเนี่ยพานเนี่ยเขาแปลว่าโง่ก็ได้นะแปลว่าอ่อนก็ได้ แปลว่าหนาก็ได้คนพานเนี่ยมีใจขุ่นมัวเป็นปกติเมื่อใจไม่ดีก็เป็นเหตุให้การทำหรือการพูดการคิดผิดไปหมดเนี่ยคือคนพานนะเนี่ยนี่คือคนพานในละนะักษณะที่เป็นเป็นเช่นนี้นะเราสามารถดูได้ว่าคนคนนี้เป็นเป็นคนพานมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะแล้วคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าบัณฑิตเนี่ย แปลว่าผู้มีปัญญาคือจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็เป็นไปเพื่อประโยชน์มีหลักวิชานะเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของโลกนี้ประโยชน์ของโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานนะบัณฑิตเขาเขาคิดกันอย่างนี้นะหรือที่ท่านกล่าวไว้ว่านักป่าฉลาดคิดไปซื้ออิฐมาทำวัดคนพานสันดานโง่ เป็นคนโซเดินถนนขอทานเลี้ยงตนเดินด้านด้นซุกสนไปเนี่ยคนพาลท่านกล่าวไว้อีกนะว่าคนพาลเนี่ยคือคนขี้เกียจบัณฑิตคือคนขยันขี้เกียจเขาบอกว่าเปรียบเหมือนว่าเหมือนมแมลงวันนะคนขยันเนี่ยเขาเปียบเหมือนมแมลงพึ่งมแมลงวันเนี่ยไม่มีที่อยู่เป็นของตนเองนะเที่ยวล่อนเล่ไป คอยปองแต่ของเน่าเหม็นส่วนมแมลงพึ่งนั้นเป็นมแมลงที่ขยันมีรวงรังเป็นที่อาศัยเชยชมแต่ของหอมมีเกสรดอกไม้เป็นต้นมแมลงวันมีแต่คนไม่ชอบนะไม่ชอบแล้วก็เกลียดด้วยใครเจอก็จะฆ่าทิ้งเสียนั่นแหละคือ,อเปรียบเทียบกับลักษณะของคนพานแต่ว่ามแมลงพึ่งเนี่ยมีแต่คนรักมีแต่คนชอบนะ ถึงมันแก่เนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปกินได้นะรวงผึ้งก็สามารถที่จะเอาไปทำดินได้มีประโยชน์ทั้งหมดเลยเนี่ยคนคนตัวพึ่งเนี่ยเขาเปรียบเหมือนเป็นคนที่เป็นบัณฑิตนะต่อไปเนี่ยอาตมาภาพจะชี้ให้เห็นว่าลักษณะของคนพานเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเห็นคนเช่นนี้นะเขาบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยง ไปให้ไกลๆนะลักษณะของคนพาลประการที่หนึ่งท่านบอกว่าคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีนะแล้วก็ไม่มีประโยชน์ประการที่สองก็คือพูดแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ประการที่สามทำแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์อันนี้คือลักษณะของคนพาลและท่านสอนไว้ว่าวิธีการสังเกตคนพาลเนี่ยสังเกตยอย่างไรเขาบอกว่าคนพาลเนี่ยมักจะทำอะไรในสิ่ง ต่อไปนี้นะที่อาตมาภาพจะกล่าวเนี่ยก็คือคนพาลชอบชักชวนนำไปในทางผิดชักก็คือชักชวนเชิญชวนชี้ชวน,ชชวนหรือเสนอแนะนำก็คือการนำการกระทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นชักชวนหนีโรงเรียนชักชวนไปป้นจี้นะชักชวนหนีตามกันไป ชักชวนไปเป็นอันตพานการชักนํานี้อาจทําด้วยความหวังดีก็ได้แต่ว่ามันผิดนะเช่นได้เงินมาจากได้เงินมานะก็ชักชวนเพื่อนไปเลี้ยงเหล้าเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันผิดนะอย่างนี้เขาบอกว่าจัดว่าคนคนพวกนี้เป็นคนพาลแล้วเขายังบอกว่าผู้ที่ยังยาว์วัยเนี่ยอ่อนความคิดอ่อนสติมักจะถูกชักนําได้โดยง่าย เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเราก็ควรจะระมัดระวังาการกระทำและคำพูดของตัวเองและผู้ที่มาติดต่อคบหาเพราะเด็กเนี่ยมักจะจำและทำตามอยากนะถ้าเราทำไม่ดีเด็กก็จะทำไม่ดีตามนะอันที่สองท่านบอกว่าคนพาลทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเกกะเกเรนะหน้าที่การงานของตนเนี่ย ไม่ไม่พยายามที่จะทําให้มันเรียบร้อยหรอกนะแต่ชอบก้าวไก่หน้าที่การงานของคนอื่นเช่นคอยจับผิดผู้ร่วมงานนะเขียนบัตรสนเทศร้องเรียนเจ้านายอยู่ตลอดเวลาทําไม่ถูกใจก็กั่นแก้งรังแกนะทำความรบกวนผู้อื่นให้เดือดร้อนอ่าประการต่อมาคนพานเขาบอกว่าชอบทำแต่สิ่งที่ผิดๆนะ ชอบถือเอาสิ่งที่ชั่วว่าเป็นสิ่งดีเช่นชอบค้าของเถื่อนชอบหนีโรงเรียนชอบเถียงพ่อแม่เห็นคนทำถูกเนี่ยเป็นคนเซอร์เห็นคนกลัวความผิดเนี่ยเป็นคนเซอะนะคนพานจะเป็นอย่างนั้นคนพานก็มีลักษณะอีกนะเขาบอกว่าพูดดีๆก็โกรธนะเช่นเตือนให้ดูหนังสือตอนใกล้สอบก็โกรธนะเตือนให้ตื่นเช้าก็โกรธ แค่มองหน้าบางครั้งก็ยังโกรธเนี่ยนี่ลักษณะของคนพานนะคนพานเขาบอกว่าย่อมไม่รู้จักระเบียบนะหรือไม่รู้ไม่ไม่ยอมรับระเบียบอะไรของใครทั้งนั้นแหละเช่นเขามีให้เดินข้ามมีมีทางม้าลายให้เดินข้ามถนนก็ไม่ข้ามทางม้าลายนะทิ้งเขาไม่ให้ทิ้งขยะบนพื้นก็ทิ้งนะการไปทํางานเขาให้ไปทํางานแต่เช้าก็ไปทํางานสาย อันนี้เป็นลักษณะของคนพาลนะจะเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้ลักษณะของบัณฑิตนะมาดูลักษณะของบัณฑิตบ้างเขาบอกว่าเนื่องจากบัณฑิตเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจใจสูงนะเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูกต้องดําเนินชีวิตด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้ง3ประการที่เป็นคนพาลดังที่กล่าวแล้วนะและเขาบอกว่า คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยชอบคิดดีเป็นปกติวิสัยคิดคิดดีเป็นปกติวิสัยเนี่ยคิดยังไงอะ่ะก็คือคิดให้ทานนะคิดให้อภัยคนที่มาร่วงเกินอยู่เสมอไม่ผูกพยาบาทคิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบาปบุญมีจริงพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราจริงเป็นต้นนะแล้วก็ลักษณะของ คน,คนอาที่เป็นบัณฑิตอีกก็คือชอบพูดดีเป็นปกติวิสัยก็คือได้แก่พูดคําที่เป็นคําจริงนะพูดคําที่เป็นคําที่สมานไมตรีพูดคําที่มีประโยชน์พูดถูกต้องตามการะเทศะและพูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตานะคนที่เป็นคนที่เป็นบัณฑิตนะและก็ชอบทำดีเป็นปกติวิสัย การทำความดีเป็นผพกวิติวิสัยก็คือ,อได้แก่การเว้นจากการฆ่ากันนะแล้วก็ไม่ลักขโมยของใครไม่ประพฤติผิดในการมพอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นนี่คืออลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตแต่ตามมภาพมีวิธีการสังเกตคนที่เป็นบัณฑิตนะว่าคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขามักจะทำอย่างไร คนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ชอบชักชวนไปในทางที่ถูกเนี่ยเช่นเห็นใครสูบบุหรีก็ชักชวนให้เลิกบุหรีนะเห็นใครดื่มสุราก็ชักชวนให้เลิกดื่มสุราเห็นใครเล่นการพนันก็ชักชวนให้เลิกการพนันแล้วก็ยังชักชวนไปในทางที่ดีที่ถูกต้องก็คือชักชวนให้สวดมน์นะชักให้ชักชวนกันให้ไปวัดนะไปรักษาศีล แล้วก็ให้ทํามาหากินในทางสุจริตอันนี้เป็นถ้าใครมีลักษณะอย่างนี้ท่านบอกว่านี่แหละลักษณะของบัณฑิตแล้วคนที่ชอบทำแต่สิ่งที่เป็นธุระนะท่านบอกว่าไม่เกะกะเกเรใครเนี่ยเร่งรีบทํางานในหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายเนี่ยให้สําเร็จรุ่รวรงไปได้ด้วยดีไม่ปล่อยงานให้ข้างค้างและไม่ก้าวไก่หน้าที่ของคนอื่น เว้นแต่เมื่อได้รับการขอร้องหรือขอให้อนุเคราะห์เนี่ยก็จะช่วยทำนะลักษณะนี้ท่านบอกว่าเป็นลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตนะและคนที่มีลักษณะชอบทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นชอบพูดนะและทำตรงไปตรงมาชอบสนทนาธรรมนะรังเกียจการนินทาว่าร้าย ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเนี่ยคนเหล่านี้เป็นต้นนะท่านบอกว่าถ้ามีลักษณะอย่างนี้เนี่ยแหละคือลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตนะแล้วเขาบอกว่าคนที่เวลาโดนถูกว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยโดยโดยโดยเขาตักเตือนโดยความปรารถนาดีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธนะมีนิสัย ถือความถูกต้องรักษาความดีและ,ะถือประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ถือตัวไม่ดื้อรั้นใครสอนอะไรในสิ่งที่ดีๆก็เก็บมาแล้วก็นำไปปฏิบัติแต่เขาบอกว่าผู้ตักเตือนคนที่เป็นลักษณะของบัณฑิตเนี่ยย่อมเห็นคำตักเตือนของคนอื่นเนี่ย เป็นเหมือนผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้เมื่อเขาชี้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้เราเนี่ยเราก็ควรจะพยายามปรับปรุงแก้ไขตนของเราให้ดีขึ้นตามคำแนะนำไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่เตือนเนี่ยมีอายุน้อยกว่าเรานะมียศถาบรรดาศักดิ์ต่ำกว่าเราหากมีผู้อื่นเข้าใจผิดหรือพูดก้าวร้าวไม่สมควร ก็อดทนและก็ไม่โกรธแล้วพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เข้าใจภายหลังจึงทำความอบอุ่นและเย็นใจให้กับทุกๆคนที่ได้พบเห็นคนเช่นนี้นะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตนะและคนที่มีลักษณะที่รู้ระเบียบนะรักที่จะปฏิบัติตามระเบียบ วินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัดเนี่ยเพราะตระหนักดีว่าวินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญขึ้นขึ้นยิ่งขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปนะทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความประหยัดนะจึงลังเกียจความไม่เป็นระเบียบและความไม่สะอาดลกลุงรังเขาบอกว่าคนที่มีลักษณะอย่างเนี้ย นั่นคือลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตและท่านบอกว่าการครบคนพานนะมันจะพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวอับจนท่านว่าอย่างนั้นนะดังกับอาอตมาภาพเนี่ยจะขอยกนิทานธรรมบทให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะในใน,ในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เห็น ถึงความสําคัญของอคนพาลแล้วก็บัณฑิตนะเรื่องมีอยู่ว่านะเป็นเรื่องของนกแขกเต้าสองตัวนะมาประกอบในเรื่องของการครบคนพานไม่ครบคนพานแต่คบบัณฑิตเนี่ยนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่าในอดีตเนี่ยมีนกแขกเต้าสองตัวพี่น้องเนี่ยเกิดในป่างิ้ว ใกล้สุสาบนบรรพธด,ด้านเหนือลมแห่งภูเขาเนี่ยเป็นที่อยู่ของโจร500ด้านใต้เป็นทีอ่อยู่เป็นอาสมของฤาษี500ขณะที่นกแขกเต้าเนี่ยยังบินไม่ได้นะมันเกิดลมหวนพัดให้นกแขกเต้าเนี่ยตัวหนึ่งไปตกใน หมู่โจรหรือในพวกโจรพวกโจรก็ตั้งชื่อว่าสัตติกุมภะหรือแปลว่าพุ่มหอกนะแปลว่าพุ่มหอกส่วนนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งลมพัดเนี่ยไปตกอ่าระหว่างกลางดอกไม้ซึ่งเป็นหาดทรายกาใกล้อาสมฤษีพวกฤษีก็เอาไปเลี้ยงนะและตั้งชื่อว่าปุพภกะซึ่งแปลว่าดอกไม้นั่นเองนะก็เลี้ยงกันจนเจริญเติบโตนะคราวหนึ่งพระราชาเนี่ยพระนามว่า ปัญจระนะคลองราชสมบัติในอุตรปะปัญจระนครเนี่ยสเสด็จประพาสหรือล่าเนื้อนะแล้วก็ทําสัญญากับพวกราชาบุรุษว่าถ้าเนื้อหนีไปทางใครเนี่ยคนนั้นจะต้องรับผิดชอบนะเ,เนื้อมันมันดูแล้วดูว่าโอ้ถ้าเราวิ่งไปทางที่พระราชาเนี่ยมันจะปลอดภัยเพราะว่ามีพระราชาอยู่คนเดียวนะเ,เนื้อทรายตัวนี้ก็เลยวิ่งไปทางพระราชาแล้วก็หนีออกไปได้ พระราชายิงไม่ทันนะพวกราชบุรุษก็เยาะเย้ยพระราชาเออแล้วก็หัวเราะ,ะกันใ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 นเรื่องที่พระราชานั้นยิงยิงยิงเยิงเนื้อสายไม่ได้นะเอ่อพระราชาก็โกรธนะแล้วก็วิ่งอขี่ม้าวิ่งตามตามเอ่อเนื้อสายไปแล้วก็คิดว่าจะฆ่าเนื้อสายนี้ให้ได้นะ แต่ว่าเหนื่อยวิ่งไปแล้วเหนื่อยหมดแรงนะไปนอนหลับนะไปนอนหลับอยู่ที่อา,อ,าอาสมของโจร500นะของโจร5อ0ไอ้นกแขกเต้าต,ตัวนี้มันเห็นพระราชามาแล้วก็มีแก้วแหวนเงินทองเนี่ยเยอะแยะมากมายมันก็บอกมันก็บอกอโจนห้ร500ว่าให้ฆ่าพระราชาและเอาทรัพย์เสีย พระราชาได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจนะจึงหนีต่อไปนะแล้วก็ไปเจอสำนักของฤาษีนะเมื่อไปเจอสำนักของฤาษีเข้าเนี่ยก็นกแขกเต้าที่ฤาษีเลี้ยงไว้เนี่ยเห็นพระราชากา็ปฏิสันฐานพระราชาเป็นอย่างดีนะพูดด้วยคําดีว่า,าต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีพระราชาเนี่ยชื่นชมต่อปฏิสันฐานของนกปุพะกะตัวเนี้ย แล้วก็พูดกับน,นกว่า,าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันดีนะมันตรงข้ามกับไอ้นกที่มันอยู่นกแขกเต้าที่มันอยู่ในสํานักโจรซึ่งมันจะทำร้ายเรานกแขกเต้าก็บอกว่า,าความจริงแล้วเป็นพี่น้องกันนะแต่ว่า,านกแขกเต้าตัวนี้ไปอยู่ในโจรในในกลุ่มโจรโจรเมื่อไปอยู่ในกลุ่มโจรไปคบคนพานเนี่ยมันก็ กลายเป็นคนพาลไปด้วยนะไม่เคยคิดดีๆต่อใครคิดแต่จะทำร้ายคนอื่นนะซึ่งความจริงเนี่ยพระราชาเนี่ยกะว่า,าจะฆ่านกที่อยู่ในลังโจรน,นั้นแต่ว่าด้วยนกปุปกะ,กะที่อยู่ในอาสมของฤาษีเนี่ยก็พูดขอไว้พระราชาก็จึงไม่ฆ่านกแขกเต้าตัว,ตวนั้น และยังไม่พอนะนกแขกเต้าที่ชื่อว่าปุปกะที่อยู่ในสำนักของฤาษีเนี่ยก็ได้เทศสอนอพระราชาด้วยฤาษีธรรมนะก็ชี้ให้เห็นนะพระราชาบอกพระราชาว่าการครบคนเช่นไรก็จะได้ก็จะได้เหมือนคนเช่นนั้นนะอย่างเช่นเขาบอกว่าการเอาใบไม้ไปหอ่หอห่อห่อสิ่งเหม็นเน่าเนี่ย สิ่งที่ไปห่อก็จะเหม็นเน่าไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเราเอาเอาใบตองไปห่อดอกไม้ของหอมสิ่งที่ติดใบตองหรือ,อสิ่งที่เราเอาไปห่อนั้นมันก็จะมีกลิ่นหอมนะฉันใดนะก็เปรียบเปรียบกับบุคคลเช่นเดียวกันก็คือถ้าเราครบบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตก็จะให้สิ่งที่ดีๆกับเราและสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไปคบกับคนพานก็เหมือนสิ่งสิ่งที่เราไปห่อของเน่ามันก็จะทำให้เราเน่าแล้วก็นำไปไปสู่ในทางที่ไม่ดีหรืออาจหนักที่สุดเลยก็ได้นะอาจจะนำไปคนที่คบอยู่ด้วยเนี่ยไปสู่นรกเลยก็ได้นะแต่คนที่คบคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาอาจจะนำไปเราไปสู่สุขติสวรรค์ได้เนี่ยนกก็เทศสอนพระราชา เราจะเห็นได้ว่านะแม้แต่สัตว์เดรัฉานนะโยมยังเห็นเลยว่าเมื่อคบคนพาลก็เป็นนกพาลเมื่อนกคบบัณฑิตนะก็เป็นนกที่เป็นบัณฑิตได้แม้แต่สัตว์ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ฟังรายการในวันนี้นะอาตมาภาพบอกแล้วนะลักษณะของคนพาลเป็นอย่างไรลักษณะของคนดีเป็นอย่างไรเนี่ยญาติโยมก็ ควรพินิษพิจารณาแต่ว่าการมองคนเนี่ยมันจะมองครั้งเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่นะอาจจะใช้เวลาดูสักนิดหนึ่งกับคนที่เราพบว่าเขามีลักษณะเป็นคนที่ไม่ดีตลอดหรือไม่บางคนมันอาจจะพังเผยได้เป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ให้สามารถให้อภัยได้แต่ถ้าทําชั่วตลอดเนี่ยเขาบอกว่าอยากเข้าไปใกล้แต่คนที่มีลักษณะเป็นคนอ่าเป็นบัณฑิตเนี่ยเราควรจะเข้าไปใกล้ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้อาตมาภาพก็ยกธรรมบทนิทานธรรมบทมาให้เห็นว่าการไม่คบคลพาลน,นั้นดีอย่างไรการครบบัณฑิตนั้นดีอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในวันนี้สิ่งที่อาตมาภาพได้นําเสนอเนี่ยก็อยากจะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้นําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของท่านทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ อาตอมาภาพกล่าวแล้วในวันนี้นะท่านบอกว่าแท้จริงแล้วบุคคลผู้มีปกติเที่ยวคบคนพาลเนี่ยย่อมเศร้าโศกสิ้นการละนานเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหตุนำความทุกข์มาให้ในทุกเมื่อเหมือนการที่เราอยู่ร่วมกับศัตรูนะส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งหมู่ญาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการครบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรเอางานเอาการมีศีลวัดเนี่ย เปรียบดังพระจันทร์ครบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดาวฉะนั้นแลเทศนาวสาเนในการที่สุดแห่งวัะธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีอายุวันณนะสุขภาระปฏิทานฐานนสมบัติจงเจริญแก่พุทธศาสนิกชนทุกหลายจงทั่วทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ ยะถา,าวารีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโทตินางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิพเมวัสมิฉตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถา,ามณิชโชติรโสยะถา,าสาพีตโยวิวัชันตุสัพะโรโกวินัสสตุมา เตภวัตวันตรายูสุขีตีคายุโคภาะาอภิวาธนสีริสนิจางวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตทันติอายุวันโนสุขังภาลัง